ย่องมองลังไลหัวใจลำพองดวงดาวบนฟ้าลายผู้ผ่านว่าอย่างดาวจะรู้บ้างไหมหัวใจต้องสู้ต้องแข่งกันนานเรียนรู้อยู่นานดวงดาวกันครั้งแรกนะครับในเวลาใหม่ของรายการดาวร้านดวงทุกคืนวันศุกร์4ทุ่มเราจะพบกันที่นี่ครับค่ะแล้วขอต้อนรับเวลาใหม่นี้ด้วยแขกรับเชิญพิเศษสุดเลยนะคะคุณลลิตาปัญโยภาสค่ะครับและกับการโชว์ที่พิเศษสุดของคุณลลิตาแล้วก็บทสัมภาษณ์ที่พิเศษสุดของคุณลลิตาอีกเช่นกันแล้วก็ยังมีพระเอกคนแรกที่พิเศษสุดอีกเช่นกันครับครับในคืนนี้ดาวร้านดวงครับสักครู่ค่ะLove.
ดิฉันเคยไปนะชายหาดโคปาคาบาน่าที่บราซิลเนี่ยโอ้โหวันนี้เหมือนได้ไปยืนอีกรอบนึงเลยอะค่ะคุณอุขาถึงจะยืนอยู่ยังไงที่บราซิลนะคะก็สู้เวทีดาวร้านดวงเราไม่ได้มีคุณลลิตาโคปาคาบาน่ามีเหรอที่นู่นมีไหมที่นี่เด็ดกว่าค่ะเดี๋ยวก็ต้องถามอยู่นิดนึงว่าทำไมถึงเลือกเพลงนี้ค่ะก็สิ่งแรกก็บรรยากาศอย่างที่พี่อู้บอกนะคือมิวก็เคยไปโคบาคาบาน่าแล้วชอบทะเลชอบสีสันชอบลาตินชอบชาชาชอบอะไรอย่างเงี้ยออกเลยนะฟังดูแล้วหน้ายักย้ายใช่คือจริงๆเต้นสมัยใหม่ก็ชอบแต่อะไรตรงนี้นี่บางทีมันหายากไงพวกเต้นชาชาสมัยก่อนอะไรเงี้ยแต่เป็นคนชอบอะไรอย่างนี้แล้วสนุกสนานเพราะเมื่อกี้สังเกตเวลาเต้นเป็นหน้านี่มันไม่ต้องบอกอะไรเลยมันบอกหมดสนุกสนานจริงๆนะคะแต่ที่สำคัญดูเนี่ยท่าเต้นของน้องหมิวเนี่ยต้องเป็นคนที่เคยเรียนมาแหละเต้นเป็นไม่ใช่ว่าซ้อมแป๊บๆแล้วได้จริงๆแล้วตอนเด็กๆอะค่ะเคยเรียนบัลเล่แล้วก็มาโตขึ้นมาเรียนแจ๊สแต่ว่าพักเดียวฉันเองพอโตพอทำงานแล้วไม่มีเวลาแล้วก็พอจะนี่ได้คุณครูฝึกดีติวเข้มครูที่ฝึกให้เต้นที่นี่ค่ะแหมยอดเยี่ยมมากเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็คริสเตียนดีออขอมอบปากกาหรูคู่บุคลิกให้กับคุณลลิตาแขกรับเชิญในช่วงดาวระยิบนี้ค่ะครับแต่คุณหมิวไม่ไปไหนนะครับยังอยู่พูดคุยกับเราที่นี่นะครับช่วงคืนแห่งดาวอีกสักครู่ครับครับขยับแข้งขยับขาอย่างสนุกสนานไปแล้วนะคะในช่วงดาวระยิบมาช่วงนี้คืนแห่งดาวเราจะมาพูดคุยกับเธอต่อนะคะผู้หญิงคนนี้เป็นคนสวยเป็นคนมีความสามารถเป็นนางเอกยอดนิยมเป็นนางแบบเป็นอะไรสารพัดหลายอย่างแต่ทุกอย่างที่เป็นนั้นประสบความสำเร็จสูงสุดจริงๆนะคะมีหลายคนตั้งข้อสงสัยเหมือนดิฉันค่ะว่าทำไมเวลาคุณหมิวทำงานแล้วเนี่ยดูเหมือนจะได้รับการต้อนรับจากประชาชนมากจริงๆเป็นเพราะอะไรคะเป็นเพราะว่าเธอสวยเป็นเพราะว่าเธอเก่งแค่นั้นเหรอคะไม่ค่ะดิฉันว่าต้องมีอะไรมากกว่านั้นนะคะอยากจะขอให้คุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่ตอนนี้นะคะนั่งดูการสนทนาไปตลอดโดยเฉพาะเยาวชนค่ะเพราะว่าดิฉันเชื่อว่าวันนี้เราจะได้แง่คิดบางอย่างที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมากจริงๆนะคะขอเสียงปรบมืออีกครั้งให้คุณลลิตาปัญโยภาสค่ะขอบคุณค่ะตั้งท่าจะพูดเลยนะคะก็คิดอยู่ไงว่าเมื่อกี้มันยาวมากเลยที่พูดเกี่ยวกับหมิวมานะซึ่งมันอาจจะไม่ใช่เป็นความจริงทั้งหมดเพราะว่าตัวเองแล้วอาจจะเป็นเพราะคุณแม่ด้วยคุณแม่ไม่เคยบอกว่าหมิวสวยคุณแม่ไม่เคยบอกว่าหมิวเก่งค่ะคุณแม่ไม่เคยบอกว่าหมิวเป็นที่พี่บอกแต่คนทั้งประเทศบอกว่าหมิวเป็นแต่ก็อาจจะมีบางส่วนที่เขาไม่เห็นด้วยใช่ไหมคะคือคนเราก็คงมีทั้งคนที่ชอบแล้วก็มีทั้งคนที่ไม่ชอบอยู่แล้วค่ะแต่ว่าในส่วนตัวของหมิวคือไอ้เรื่องความสวยอะไรนั้นมันเป็นสิ่งที่แต่งเติมได้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะดูดีได้ด้วยการแต่งเติมฉะนั้นความสวยนั้นตัดไปเลยคือโอเคทุกคนอยากที่จะมีสิ่งที่ดูดีๆดูแล้วดีๆก็ต้องแต่งเติมมันสักนิดหน่อยนะคะให้ดูดีไก่งามเพราะขนก็งามเพราะแต่งแต่สิ่งที่หมิวทำทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการทำงานหมิวก็มีคติของหมิวว่าเวลาที่หมิวจะทำอะไรเนี่ยหมิวต้องมีความสุขที่จะทำในสิ่งนั้นคือไม่ทำเพราะถูกบังคับค่ะไม่ทำเพราะว่าต้องทำเพราะคนนั้นเพราะคนนี้ อะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างมิวชอบเป็นอิสระกับตัวเองฉะนั้นในการเลือกงานหรือในการที่จะทำอะไรมิวขอเลือกและขอทำในสิ่งที่มิวคิดว่าทำแล้วมีความสุขทำแล้วเรารักที่จะทำในงานชิ้นนั้นจริงๆแหมพูดแบบนี้ก็ต้องคุยกันต่อเลยนะคะ เพราะว่ามีเรื่องให้คุยยาวจริงๆ อ่ะอย่างง่ายๆช่วงดาวระยิบเมื่อสักครู่คุณหมิวมาเต้นใช่ไหมคะ ต้องเล่าให้คุณผู้ชมทราบนิดนึงว่าปกติช่วงนี้เนี่ยนักแสดงที่ให้เกียรติมาร่วมในรายการก็จะมีการไปซ้อมแต่ไม่มีใครนะคะที่ซ้อมนานเท่าน้องหมิวซ้อมแบบซ้อมเขาเรียกว่าซ้อมแทบตายอะค่ะซ้อมขนาดไหนทราบไหมคะคุณผู้ชมรองเท้าที่จะใช้เต้นจริงวันนี้เนี่ยขนไปตั้งแต่ตอนซ้อมอุ้ยอะไรขนาดนั้นคะไม่เพราะว่าเมื่อหมิวตัดสินใจอีกอะว่าหมิวจะทำให้พี่ไก่จะมาเต้นโชว์ในรายการดาวล้านดวงนะคะก็ต้อง
อยากจะให้คุณผู้ชมได้รับอะไรมาเต็มๆอ่ะคือมีการเต็มตัวนิดหน่อยซึ่งเวลาแทบจะไม่มีเลยไม่นิดหน่อยก็คือซ้อมสองวันสองวันแค่งานก็เยอะใช่ก็คือกลางวันหนูทำงานเสร็จแล้วก็กลางคืนไปซ้อมดีกว่าที่จะมาซ้อมวันนี้แล้วก็เงยๆๆๆไงฮะนอกจากงานหน้าจอโทรทัศน์แล้วคุณหมิวยังมีงานประจำนั่นคือการเป็นบรรณาธิการทำงานอยู่บริษัทใช่ไหมคะใช่ค่ะทำไมไม่ค่อยมีข่าวคราวตรงนี้ออกมาเลยหมิวไม่ให้เองอะทำไมไม่ให้เขาเพราะว่าหมิวคิดว่ามันยังไม่ถึงเวลาหมิวเรียนจบมาประสบการณ์หมิวน้อยมากเลยหมิวเพิ่งจะทำงานเมื่อต้นเดือนมกราคมใช่ไหมคะนี่ก็เกือบจะสิ้นปีแล้วซึ่งจริงๆมีคนเนี่ยพนันกับหมิวไว้หลายคนเลยว่าไม่3เดือนก็6เดือนหมิวต้องออกจากบริษัทแต่ตอนนี้จะหมดปีแล้วหมิวยังทำแล้วเขาก็ยังไม่ไล่หมิวออกแหมใครจะไปใจร้ายไม่เพราะว่าแต่ก็บริษัทน่ารักมากคือเขาเข้าใจคือช่วงที่ไปถ่ายแฟชั่นหมิวก็หายไปอาจจะที่2อาทิตย์ทำไมคุณหมิวดูเหมือนว่าจะกันความเป็นพนักงานประจำในออฟฟิศกับความเป็นนักแสดงออกจากกันโดยเด็ดขาดเพราะว่าวันนี้นะคะเราพยายามที่จะให้ทีมงานเนี่ยไปถ่ายทำการทำงานของคุณมิ้วที่บริษัทใช่ไหมใช่แล้วก็ยังพยายามที่จะไปถ่ายงานที่คุณมิ้วเคยทำบ้านที่ลูกค้าที่แต่งแล้วอะไรเงี้ยไม่ได้เลยสักอย่างทำไมคะเพราะว่ามิ้วอยากได้ความเป็นส่วนตัวกับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆที่ไหนคะเพื่อนๆที่ทำงานก็คือเขาคงต้องการความเป็นส่วนตัวเขาคงไม่ต้องการใครมาเห็นการทำงานมาเห็นกล้องมาเห็นอะไรที่นี่หรอไหมคะคือมิ้วกับเขาเนี่ยเป็นคนปกติอะมิวไม่ใช่เป็นลลิตาปัญโยภาสอย่างที่แฟนๆเห็นเราอย่างนั้นเพื่อนที่บริษัทเห็นมิวเป็นมิวเห็นมิวเป็นมิวซึ่งสบายๆแล้วก็เป็นพนักงานคนหนึ่งเท่านั้นแล้วมิวอยากให้คนอื่นเห็นมิวเป็นอย่างนั้นคราวนี้คงต้องมาคุยเรื่องละครบ้างเอาล่ะเล่นละครทีไรเนี่ยก็ประสบความสำเร็จทุกทีแต่น่าสงสัยอยู่นิดนะคะว่าเอาเวลาที่ไหนมาเล่นคือในปีนี้ใช่ไหมคะใช่เพราะคุณมิวเป็นพนักงานประจำแล้วค่ะก็มิวช่วงที่ถ่ายทรายสีเพลิงนี่ถ่ายศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะนะคะมิวก็จะไปทำงานจันทร์พฤหัสแต่ช่วงใกล้ๆปิดกล้องนี่พี่ไก่ขอพฤหัสอีกวันนึงก็ให้เป็นพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ทีนี้คือ7วันทำงานเนี่ยฮะก็คือ7วันจันทร์ถึงพฤหัสทำออฟฟิศแล้วก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์ถ่ายละครหนักไปมั้ยก็หนักนะคะแต่ว่ามิวเสียดายอ่ะถ้ามิวเลือกคือมิวรักการแสดงนั่นคือชีวิตของมิวอ่ะมิวรักแล้วก็เคารพในด้านการแสดงเพราะแม่มิวทำมาก่อนและตัวมิวก็มีความรู้สึกว่ามิวรักตรงนี้มิวขาดไม่ได้มีความสุขที่จะทำส่วนอินทีเรียเนี่ยมันเหมือนสิ่งที่เพิ่งเรียนจบมาอยากจะทดสอบตัวเองว่าที่เรียนมาเนี่ยเสียเวลาเรียนหรือเปล่าเรียนมาแล้วใช้ประโยชน์ได้ไหมแล้วมันก็ใช้ได้จริงๆเนี่ยมันก็ยังทำได้อยู่ไม่อยากทิ้งทั้งสองอย่างแล้วด้วยอายุตรงนี้หมิวคิดว่าหมิวยังมีพลังในการทำงานแล้วหมิวเชื่อว่าหมิวทำได้หมิวคิดว่าโอเคหมิวทำได้หมิวก็ทำค่ะแม่ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะ คุณหมิวเล่นละครทีไรต้องบอกเลยนะคะว่าดังทุกเรื่องจริงๆค่ะแม้กระทั่งอย่างไฟต่างสีดิฉันยังพ่วงดังไปด้วยก็นั่นนะมันไม่ใช่ว่าเป็นหมิวคนเดียวไม่ใช่แน่นอนไม่อะแต่ลลิตาเล่นเรื่องไหนดังมากโดยเฉพาะเนี่ยตอนนี้เป็นชาลอนหมิวไปแล้วสายสีทองทำไมอะคะดังทุกเรื่องเลยมันอยู่ที่ส่วนประกอบหลายๆอย่างคนคนเดียวไม่สามารถทำอะไรขึ้นมาได้หมิวไม่สามารถเขียนบทได้หมิวไม่สามารถกำกับได้แน่นอนไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตนี้จะเป็นผู้กำกับหรือเป็นผู้เขียนบทหรือว่าเป็นอะไรต่างๆนะมันต้องใช้สมองของหลายๆคนมารวมกันทำให้หมิวเป็นอย่างนั้นทำให้คนเห็นจุดชัดเจนโอเคอย่างชารอนตอนแรกหมิวยังคิดตลกเลยว่าแมทเขาเล่นแรงหรือเปล่าหมิวนึกว่าเขาล้อหมิวว่าหมิวอ้วนทำไมคะก็ชาลอนหมิวนึกว่าเวลานั่งว่ามันเป็นลอนอย่างนี้ค่ะหมิวก็โอ้โหอะไรทำไมเล่นแรงว่าหมิวไม่คิดถึงความที่เป็นชาลอนสโตนไม่คิดใช่ไม่คิดถึงตรงนั้นเลยไงเพราะคิดถึงความเป็นเรามากกว่าเอ๊ะทำไมอ้วนถ้าอย่างนั้นเวลาที่จะรับละครมีหลักเกณฑ์ในการเลือกยังไงคะใช่เพราะพี่ไก่บอกดิฉันว่าครั้งแรกเลยที่คุณหมิวได้เป็นนางเอกคือเรื่องปริศนาค่ะใช่ไหมคะพี่ไก่ต้องใช้เวลารอคอยน้องหมิว3ปีให้โตเป็นสาวก่อนเพื่อเล่นเป็นนางเอกได้แล้วพอมาเรื่องนี้ทรายสีเพลิงพี่ไก่ก็ต้องรออีก3ปีหลังจากที่ยื่นบทให้ครั้งแรกเพื่อให้น้องหมิวเป็นสาวมากกว่านี้ก่อนจะได้เล่นเรื่องนี้ได้ค่ะตั้งแต่เรื่องแรกนะอาจจะเป็นเพราะคุณแม่ด้วยเพราะช่วงแรกๆที่รับละครเนี่ยคุณแม่เป็นคนดูแลนะคะคุณแม่คิดว่าตอนนั้นมันยังเรียนอยู่ชั้นประมาณม.4ม.5
งั้นแปลว่าก่อนหน้านั้นก็คือต้องม.3 อย่างเงี้ยมันก็ไม่เหมาะกับการที่จะมาเป็นนางเอกที่จะต้องเป็นสาวไงคุณแม่คิดว่ามันยังไม่เหมาะคุณแม่ยังไม่ให้แต่ทรายสีเพลิงก็ต้องรอ3ปีก็เป็นนางเอกแล้วทำไมไม่เล่นนะคะบทนี้ค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างจะก็อย่างที่เห็นนะคะคือผู้ใหญ่ดูนี่มืออยู่กับอกอย่างนี้เลยคนที่ก็ห่วงมิวมากๆนะคะมีนะคะคือผู้ใหญ่ตอนแรกเนี่ยจะเขียนมาว่าทั้งทางพี่ไก่ทั้งทางคุณแม่เลยว่าปล่อยให้ลูกเล่นอย่างนี้ได้ยังไงเพราะว่าในหนังสือก็ค่อนข้างที่จะแรงสำหรับตัวทรายนี้นะคะนี่ยังเพลาๆนี่ยังไม่เต็มที่มากนะที่รอ3ปีคือรอให้ตัวเองคิดว่าเหมาะสมเหรอคะรอคิดว่าให้มันเหมาะสมให้มันถึงเวลาก่อนให้ช่วงนั้นมันก็อายุมันเพิ่ง20ต้นๆถ้าจะให้มาเล่นที่เกี่ยวกับผู้ชายมากไปเนี่ยแล้วเด็กๆดูมันคิดว่ามันก็ไม่ดีนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็เริ่มที่จะโตแล้วพอโตพอแล้วที่จะรับบทอะไรอย่างนั้นได้เพราะมันก็เป็นการสอนเยาวชนด้วยว่าโอเคทำอย่างนี้เป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีค่ะแต่คุณแม่ก็ไม่ได้อยากให้เล่นแต่เรื่องนี้คุณแม่ก็ไม่ได้อยากเล่นจริงๆแล้วทำไมน้องหมิวถึงได้เล่นล่ะคะคิดว่ามันถึงเวลาแล้วนะคะแล้วหมิวก็เล่นละครมาพอสมควรแล้วที่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองคือไม่ใช่วันนี้มาทำงานแล้วบทก็เหมือนเดิมค่ะแล้วคุณหมิวก็ทำได้ดีจริงๆเพราะตอนนี้ทุกคนก็หายใจเข้าหายใจออกเป็นชาลอนหมิวเป็นทรายไปแล้วนะคะเล่นละครมาหลายเรื่องไหนที่หมิวคิดว่าคล้ายคลึงกับตัวจริงของเรามากที่สุดจริงๆละครทุกเรื่องก็เล่นเป็นคนนู้นคนนี้นะไม่มีไหนที่เป็นหมิวหรอกนั้นตัวจริงเป็นยังไงคะตัวจริงเป็นยังไงจริงๆคนอื่นจะเห็นเราได้ชัดกว่าที่เราเห็นตัวเองนะคะคุณแม่จะทราบหมิวเป็นยังไงแต่ถ้าให้หมิวพูดหมิวก็คิดว่าหมิวค่อนข้างเป็นถ้าอยู่กับเพื่อนฝูงเนี่ยหมิวจะสุขสนานแล้วก็จะสบายๆนะคะถ้าอยู่ในอะไรกับเด็กๆหรือว่าออกทีวีในขณะนี้มีความเป็นอีกอย่างซึ่งก็ต้องระวังคือหมิวไม่อยากให้โอเคหลายๆคนผู้ใหญ่บอกว่ามีเด็กหลายคนเอาเราเป็นตัวอย่างโอเคถ้าเกิดสิ่งที่เป็นตัวอย่างที่ดีก็ทำตามไปแต่ไม่อยากให้เด็กมาหวังในตัวเราว่าทุกอย่างที่เราทำเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าหมิวอาจจะมีสิ่งบางสิ่งที่หมิวทำผิดพลาดก็ได้ใช่ไหมคะฉะนั้นทุกคนควรจะเป็นตัวของตัวเองแต่ว่าเราก็ต้องระวังเลยเวลาจะทำอะไรเนี่ยให้เด็กเห็นค่ะนะคะเผื่อกลัวที่เขาจะเอาไปทำตามในสิ่งที่ไม่ดีตอนนี้มาถึงเรื่องสำคัญที่ดิฉันไม่ถามไม่ได้ขออนุญาตเลยนะคะเรื่องความรักนี่ไม่ถามหรอกมีแฟนหรือยังมีคนมาจีบหรือยังแต่อยากจะทราบว่ามีวิธีปฏิเสธผู้ชายยังไงคะผู้ชายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยค่ะจะว่าปฏิเสธเนี่ยคือตั้งแต่ที่ผ่านมาเนี่ยผู้ชายเขาไม่ค่อยจะมาบอกขอหรือว่ามาบอกชอบหรือมาบอกรักเลยฉะนั้นถ้าปฏิเสธมันเลยปฏิเสธไม่ได้จะปฏิเสธไปก่อนที่เขาจะบอกมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะก็เลยปฏิเสธเนี่ยไม่ค่อยจะมีอ่ะมีแต่อยากให้เข้ามาลองเข้ามาถามดูสิว่าเรารู้สึกยังไงเพราะว่าบางคนไม่ค่อยกล้าที่จะเข้ามาไงแต่จะมาอะไรลักษณะเป็นเพื่อนแต่เราก็จะทราบเองแหละว่าเราควรจะปฏิบัติกับเขายังไงถ้าเกิดเราไม่ได้พอใจเขาในฐานะที่จะมาเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาถึงเรื่องงานพิธีกรบ้างนะคะคุณหมิวเป็นพิธีกรอยู่ 2-3 รายการก่อนหน้านั้นก่อนหน้าที่จะไปเรียนต่อแต่มีอยู่รายการหนึ่งคือ Happy Birthday on Ice ที่จะต้องเขาเรียกอะไรใส่รองเท้าสเก็ตมาเป็นพิธีกรนี่ต้องเล่าให้คุณผู้ชมทราบนิดนึงว่าเวลาทำงานเนี่ยอย่างดิฉันเนี่ยจะต้องจดพวกนี้นะคะแล้วก็วิตกกังวลมากเลยว่าเดี๋ยวจะถามคำถามนี้ต่อคำถามนั้นต่อมันจะต้องคิดในสมองต้องนึกว่าเดี๋ยวจะพูดอะไรแค่นั่งอยู่เฉยๆก็จะแย่แล้วแต่นี่ลื่นสเก็ตมาด้วยอะค่ะไม่คงเห็นว่าทนกับน้ำแข็งหรือเปล่าล้มแล้วอาจจะหน้าไม่แตกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเล่นสเก็ตเก่งมาก่อนหรือเปล่าไม่เคยเล่นอยู่ครั้งเดียวเองครั้งสองครั้งเองไม่ใช่เป็นเด็กเล่นสเก็ตเลยอ้าวแล้วไปทำรายการได้ยังไงก็ความจริงมันจุดที่น่าสนใจคือเขาจะขายอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะก็เลยให้ไปซ้อมก่อนที่จะถ่ายเนี่ยก็ไปซ้อมได้วันสองวันอย่างเงี้ยก็ซ้อมตอนที่เขาติดต่อมาเนี่ยก็สืบว่าเราเล่นสเก็ตน้ำแข็งไม่ได้แต่จะต้องเป็นพิธีกรซึ่งลื่นสเก็ตมาก็แรกๆที่ออกไปจะเล่นได้แต่หยุดไม่ได้อะคือส่วนมากถ้าสังเกตดีๆจะมีแค่ผ่านไปแล้วก็จะหยุดคือมีคนจับขาอยู่ข้างล่างคือแรกๆจะหยุดไม่ได้ยังไงคุณหมิวเบรกไม่เป็นไงคุณหมิวปื้ดมาเนี่ยต้องมีคนรับทีมงานเพียบเลยขึ้นบนจะยังดูดีอยู่คือเขาจะจับแค่ครึ่งบนแต่ว่าถ้าวิ่งมาไกลๆเห็นขาได้แต่พอใกล้ๆต้องแค่นี้เพราะมีคนจับขาเบรกอยู่โอ้โหสักประมาณสักพักหนึ่งถึงจะเบรกเองได้
เรียกว่าลงทุนฝึกหัดที่จะเล่นสเก็ตให้เป็นเพื่อที่จะทำงานนี้ใช่ไหมคะก็คล้ายๆกับที่มาซ้อมเต้นตอนต้นเป็นอะไรที่เหมือนกันค่ะพูดถึงงานเดินแบบน้องหมิวเป็นนางแบบที่ทุกเล่มเลยนะลงมาหมดพอบรรดาดีไซเนอร์ทราบว่าน้องหมิวจะมาออกรายการนี้ก็ติดต่อขอที่จะทำเสื้อผ้าให้ใส่ในขณะที่อย่างพี่อย่างเงี้ยคือเสื้อที่เราใส่กันในรายการนะคะคุณผู้ชมเราจะยืมร้านเข้ามาใส่เสร็จก็ถอดคืนเข้าไปดิฉันได้ต้องไปขอพี่ค่ะขอยืมเสื้อใส่หน่อยนะแต่ละลิตามีคนเอามาวางหมิวใส่ของพี่นะทำไมอ่ะทำไมอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ทราบสิหมิวสมมติเห็นความเหมาะสมด้วยสมมติหมิวถ่ายแบบก็เหมือนกันก็เหมือนเล่นละครสมมติวันนี้เขาให้ถ่ายแบบคอนเซปต์เป็นอย่างนี้มิวก็เหมือนกับมิวใส่ใจว่าโอเคมิวจะเป็นอย่างนี้นะไม่ได้เป็นตัวเองนะคะก็เป็นว่าโอเคเขาอยากให้เป็นเปรี้ยวแล้วก็โอเคชุดนี้ใส่แล้วต้องให้รู้สึกกระฉับกระเฉงว่องไวอะไรอย่างเงี้ยก็จะให้รู้สึกไปกับตรงนั้นด้วยมั้งเขาก็เลยชอบที่จะมาทำงานด้วยหรือเปล่าว่าโอเคเราจะดูแลเสื้อผ้าเขาให้จะดูแลเรื่องคอนเซปต์ของเขาที่เขาให้มอบหมายให้เรามาทำเนี่ยด้วยคงเป็นการทำงานหรือเปล่าดิฉันว่าเป็นการทำการบ้านในทุกงานที่ทำมั้งคะตอนนี้ก็มีที่ทำไปแล้วนะคะมีถ่ายแบบเป็นพิธีกรแล้วก็เป็นนางเอกยอดนิยมเป็นมัณฑนากรเป็นอะไรเยอะแยะไปหมดเยอะไปไหมคะคิดยังไงกับสิ่งที่ทำทั้งหมดนี้ไม่เยอะนะคะแล้วก็ไม่เสียดายด้วยคือสิ่งที่ทุกสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตไม่ว่าหมิวจะทำแล้วเสมอตัวหรือว่าทำแล้วไม่ดีมันก็ต้องมีใช่ไหมคะแต่มีคิดว่าสิ่งนั้นมันเป็นบทเรียนแล้วก็ไม่เสียใจกับสิ่งที่ทำไปด้วยเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีสิ่งที่ดีแล้วก็ไม่มีสิ่งที่ไม่ดีมาให้เรารู้เนี่ยเราจะแยกแยะสิ่งดีกับสิ่งไม่ดีไม่ได้ฉะนั้นมันก็จะต้องมีสิ่งที่ดีแล้วก็ไม่ดีแล้วให้เราตัดสินว่าโอเคเราจะทำในด้านไหนที่เหมาะสมกับเราค่ะแล้วสิ่งที่ทำมาทั้งหมดคือสิ่งที่หมิวรักฉะนั้นหมิวไม่เสียดายกับมันแล้วหมิวก็มีความสุขที่จะใช้เวลาในช่วงอายุเท่านี้ที่มีพลังที่จะทำงานทำให้ได้มากที่สุดค่ะและเธอก็ทำได้ยอดเยี่ยมทุกอย่างจริงๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะความสำเร็จของคนเราเนี่ยไม่ได้มาเพียงชั่วข้ามคืนสำหรับคุณลลิตาดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นเพราะความตั้งใจและความไม่ประมาทถ้าเราประมาทเราคิดว่าวันนี้เราเก่งแล้วไม่มีการเก่งมากไปกว่านี้อีกแล้วค่ะและนี่คือลลิตาปัญโยภาสนะคะ นักแสดงที่เคยร่วมงานกันตั้งแต่ต้นคือคุณชัดชัยเปล่งพาณิชย์มานั่งอยู่ที่นี่เพื่อคุยกับเธอแล้วก็เรานะคะสักครู่มาติดตามกันต่อค่ะใจสองเราเรื่อย
ดชัยเปล่งพาณิชย์ท่านชายพจน์และก็ความในใจค่ะและช่วงนี้นะคะเราก็จะมีคุณวรายุทธ์วิรินทจินดานั่งสนทนาอยู่ด้วยในฐานะผู้ที่ทำให้ท่านชายพจน์กับปริศนาได้มาเจอกันครับนานมากแล้วเก้าปีมาแล้วนะคะจ้าหนิว9ปีรู้สึกว่าเหมือนผ่านแป๊บเดียวแหมเวลามันผ่านไปเร็วนะคะต้องถามพี่นกนิดหนึ่งว่าตอนที่ร่วมงานกับน้องหมิวในปริศนาเนี่ยมองเขาเป็นยังไงคะก็ยังมองหมิวว่าเป็นเด็กๆอยู่นะครับก็เหมือนแบบเป็นเก้งก้างเก้งก้างอะไรเงี้ยขายาวแขนยาวเก้งก้างขาเก้งก้างเก้งก้างผมผอมอะไรเงี้ยแต่ว่ารับบทปริศนาได้ค่อนข้างจะเหมาะสมคือจริงๆแล้วหมิวเนี่ยเล่นละครมาตั้งแต่เด็กเล่นมาก่อนผมด้วยซ้ำไปเขามีวิญญาณของนักแสดงมากอยู่แล้วค่ะไม่ได้ย้อนจริงจริงแล้ววิธีการทำงานของน้องหมิวตอนเป็นปริศนาเป็นยังไงคะก็เท่าที่ดูก็คือเขาก็ตั้งใจเล่นแล้วก็ทุ่มเทมากที่สุดนะฮะทุ่มเทขนาดไหนคะพี่นกทุ่มเทขนาดไหนก็ต้องถามพี่นกนะพี่นกจะรู้ไหมในฐานะพี่ที่ร่วมงานด้วยนี่อยากจะเห็นภาพว่าเราเวลาเราทำงานกับใครเนี่ยเราจะดูออกว่าคนนั้นเขาเป็นยังไงเขาตั้งใจขนาดไหนตั้งใจแค่ไหนก็คือสมมติว่าอย่างบทเรียกว่าบทรักอะไรเงี้ยบทรักอะไรเงี้ยนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นบางคนเนี่ยอาจจะไม่กล้าเล่นหรืออาจจะอายหรือก็มีการเขินอะไรเงี้ยแต่ตรงหมิวเขาไม่มีตรงนั้นคือเขาสมมติว่าสวมบทปริศนาซึ่งต้องมาหลงรักคนที่มีอายุมากกว่าอย่างท่านชายพจน์อะไรเงี้ยเขาก็ทำตรงนั้นจริงๆนะครับอืมค่ะแต่ว่าพี่นกบอกว่าเคยน้องหมิวเข้าวงการก่อนแล้วพี่นกก็ได้เล่นละครกับน้องหมิวมาก่อนหน้านั้นแล้วครับเรื่องบาปอะไรนะคะการปรารถนาตอนนั้นน้องหมิวอายุเท่าไหร่คะยังใส่ขาสั้นมาเลยนะคะ11อะไรเงี้ยมั้ง11เด็กหญิงยังเด็กหญิงยังนั่งไปแล้วถูกคุณแม่หยิกอีเลยอ่ะเหรอคะคุณจารุวรรณไม่พูดนะคะค่ะหิวดื้อไม่เอาแต่คุณจารุวรรณจะนั่งหน้าดียิ้มหน้าที่แนวยิ้มเอ๊ะมันหยิกทำไมเนี่ยแต่หมิวนี่หน้าจะเบี้ยวนี่ไม่ร้องอ่ะแต่โดนหนีบอยู่ตอนแต่นี่ร้องเด็ดจะมันเด็ดมากไม่ร้องยังเป็นเด็กเลยอ่ะมันดูเป็นเด็กน้อยเลยนะคะไม่ดุค่ะตอนนั้นพี่นกเห็นแววมะว่าเด็กคนนั้นเนี่ยจะเป็นลลิตาปัจจุบันไม่ได้มองไปถึงไกลขนาดนั้นนะครับแต่ก็มองว่าเด็กคนนี้เล่นละครได้ดีกับเราด้วยซ้ำไปไม่ไม่เลยตอนนั้นเพราะว่าตอนนั้นผมเพิ่งเล่นละครช่อง3เรื่องแรกคือเรื่องบาปอาสนาด้วยแล้วก็หมิวเนี่ยเขาชินอยู่ตรงช่องสามมากอยู่แล้วใช่ไหมฮะเราก็เพิ่งมาเรื่องแรกพี่ไก่ชวนมาเล่นก็ลองมาเล่นดูก็เก่งๆแข็งๆเหมือนกันก็โดนพี่ไก่อัดไปหลายตุ๊บหลายตั้มเหมือนกันพี่ไก่ทารุณกับนักแสดงขนาดนั้นเลยหรอมีบ้างเล็กน้อยค่ะโดนทั้งสองคนโดนคล้ายๆกันหรอคะมีตุ๊บตั้มนะคะหมิวเนี่ยเขาเคยเล่นมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วเล่นมาก่อนผมด้วยใช่ไหมครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกแล้วเขาก็ดูคล่องแคล่วกับผมด้วยในการแสดงอะไรอย่างเงี้ยเรื่องสุดท้ายที่ได้เล่นด้วยกันก็คือในฝันนะคะในฝันใช่ไหมคะซึ่งก็ห่างจากบาปปรารถนานานมากนะคะนานพอสมควรครับค่ะพี่นกเห็นพัฒนาการในการทำงานทางด้านการแสดงของน้องหมิวไหมคะมีรับประกาศสิทธิ์อีกเรื่องนึงมีรับนี้รับประกาศสิทธิ์ครับแล้วก็มาถึงในฝันนี่เล่นเป็นน้องเธอก็จะสง่าขึ้นสง่าขึ้นนี้สง่าเดินให้สง่าเธอก็จะยืดๆเธอไม่เหมือนผมยังโกงไงก็ยังคล่อมอยู่แต่เธอจะสง่าขึ้นตอนนี้นะคะพี่นกน้องหมิวได้กลายเป็นชาลอนหมิวไปแล้วจากทรายสีเพลิงมีความรู้สึกยังไงกับการทำงานตรงนี้คะก็จริงๆแล้วคือหมิวก็จะมาอโนเนะอยู่ตลอดไปก็ไม่ได้เนาะขึ้นมาหมิวก็ต้องเปลี่ยนบ้างอโนเนะเลยเหรอพี่ไม่ๆก็ต้องกุ๊กกิ๊กอันนี้หมายถึงว่าหวานอะไรเงี้ยเป็นหวานเป็นกุ๊กกิ๊กจุ๊กจิ๊กอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมันก็ต้องเปลี่ยนบ้างการเป็นนักแสดงผมคิดว่าถ้าได้รับบทเปลี่ยนไปมันก็ดีใช่ไหมฮะจากเรื่องนี้อีกเรื่องนึงอาจจะเป็นอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็สนุกกว่าในหน้าที่ของนักแสดงใช่ไหมฮะค่ะถามหมิวบ้างดีกว่าเล่นละครกับพี่นกเนี่ยเห็นการทำงานของพี่นกเป็นยังไงคะคือตอนนั้นเนี่ยทุกๆคนก็จะชอบพี่นกคล้ายๆกับรอแล้วก็เป็นท่านชายโพสของปริศนาอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็รับผิดชอบตรงนั้นได้ดีทีเดียวคือทุกคนรับตรงนั้นแล้วเราก็ชื่นชมว่าพี่นกเขาเป็นคนที่ทำงานแล้วเขาก็ตั้งใจพี่นกเขาก็คนที่ทำงานเรียกได้ว่าเป็นคนที่ทำงานมีคุณภาพเพราะว่าเป็นคนที่ตั้งใจทำงานโดยที่เห็นนะคะเพราะหมิวไม่ได้เจอหรือเห็นผลงานที่พี่นกเลือกและพี่นกทำอะไรหลายอย่าง
รวมทั้งการที่พี่นกได้มาเป็นผู้กำกับด้วยใช่ไหมคะคือทราบตัวเองต้องการอะไรและอยากที่จะทำอะไรและตัวเองก็ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการค่ะเรียกว่าได้มีโอกาสร่วมงานกับคนที่มีความสามารถมากเลยนะคะทีนี้ต้องถามพี่ไก่บ้างล่ะในฐานะที่เป็นผู้จัดละครมองสองคนนี้ยังไงคะทำไมถึงได้สร้างมานี่เป็น10ปีแล้วไหมคะเนี่ย10ปีได้มั้งคะนะคะที่รู้จักกันทำงานด้วยกันส่งเสริมกันมาคือถ้าเผื่อพูดถึงลลิตาคนก็จะบอกว่า เป็นนางเอกคู่บุญกันค่ะนะคะคือเรื่องแรกก็ เล่นละครเป็นนางเอกให้พี่แล้วก็ติดกันมาตลอดเลยเพราะว่าทำงานกับมิวคือไร้ปัญหาไร้ปัญหาไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นในการทำงานคือส่งงานไปแล้วเนี่ยเธอจะรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ทำออกมาให้ดีได้เธอจะไปศึกษาอะไรต่างๆนานาของเธอเองถ้าเกิดเธอไม่ได้เธออันนี้ไม่ดีพี่ไก่อันนั้นอย่างนี้อย่างนี้แล้วเธอเป็นคนตรงจนเกินเหตุเช่นพี่ไก่ยังไม่ชอบเลยอันนี้แล้วบอกเลยมีอย่างนี้หรอมีไม่พี่ไก่เขาจะบังคับให้คนทำอะไรแปลกๆตลอดเวลาบังคับอะไรคุณชัดชัยบังคับให้คนทำในสิ่งที่บางคนแบบอันนี้ฉันทำไม่ได้แล้วทำไมต้องมาบังคับให้ฉันทำต้องได้อะไรอย่างเงี้ยได้เสร็จแล้วทำได้ทุกครั้งแต่พี่ไก่ถ้าเป็นคนอย่างเงี้ยมิวจะบอกไม่ได้มิวทำไม่ได้พี่ไก่บอกทำได้มิวต้องทำได้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็อย่างที่ดูถ้าทำไม่ได้อย่างอ่ะมิวเดี๋ยวเต้นรำอย่างพี่ไก่มิวเต้นไม่ได้อยู่แบบไปแล้วอ่ะไม่ได้ได้ยังไงแล้วเริ่มมาหลอกเราตลอดเราผู้ใหญ่แล้วนะค่ะถามพี่ไก่หน่อยสงสัยทำไมพี่ไก่ถึงมีความอดทนรอคอยกับหมิวมากอ่ะปริศนานี่รอ3ปีกว่าจะให้เข้ามาเล่นแล้วอย่างทรายอีกคุยกับพี่แมวนะฮะตั้งแต่ตอนหมิวมาเล่นมาปาถนาใกล้จะจบเรื่องแล้วเราก็มองไอ้เด็กคนนี้มันเก้งก้างหน้าตามันแปลกๆ เพราะตอนนั้นเธอยังไม่สวย เธอยังเป็นอะไรอีกล้องกันแลกอะไรอยู่อย่างเงี้ยกำลังโตตัวกำลังยืดขาเขอเก้งก้างเลยก็ติดต่อพี่แมวพี่แมวมีเป็นไงบ้างแล้ววันนี้เป็นไงนู่นนี่ก็ติดต่อกันอยู่จน 2-3 ปีอ่ะมันเริ่มโตเป็นได้ที่แล้วในขอดูหน่อยซิวันแรกที่มาก็ยังไม่ได้ตกลงว่าจะเล่นละครเรื่องปริศนาขอหมิวมาทำผมมาแต่งตัวดูก่อนว่าเป็นยังไงก็จับแต่งหน้าทำได้ที่แล้วพี่แมวหนูเอาเลยแล้วกันนะอ่ะ3ปีแล้วนี่ให้รอนี่ค่ะก็เลยเอาเลย เอาพูดถึงคนเรานี่นะพี่ไก่นิดนึงก็ไม่มีใครหรอกที่จะสมบูรณ์แบบไปหมดใช่ไหมคะใช่นะคะแล้วก็น้องหมิวพี่นกเนี่ยก็ต้องมีนิดนิดหน่อยหน่อยล่ะที่พี่ไก่สามารถบอกได้เช่นอะไรบ้างทุกคนจะรู้นะคะในกองถ่ายเวลาหมิวไปเมืองนอกเนี่ยนะคะก็จะมีอะไรประหลาดประหลาดหลังก่อนไปนี่เราก็จะต้องนั่งไปก่อนอะไรคะใส่วัดค่ะใส่วัดเอาไว้ทำไมรู้ไหมคะไม่ทราบค่ะเราจะวัดนะคะว่าวันนี้หมิวจะไปไหนไปประเทศไหนหมิวบอกอธิบายแทนพี่ได้ไหมครับเออหมิวอธิบายหน่อยแก่ก็จะมาวัดหน้าจากฝั่งนี้ถึงฝั่งนี้ไงถ้าเกิดขึ้นเนี่ยเอาละโดนทำโทษวัดแก้มเหรอวัดแก้มค่ะคุณอู๋เราจะวัดนะคะวิธีวัดเราจะวัดจากตรงนี้หูข้างนี้ปากมาข้างนี้เดือนนี้ไปเท่าไหร่14-11นิ้วกลับมาวันนี้มาวัดนี่เท่าไหร่ถ้าเกินละยอดหยิกกินมามากไปลดเดี๋ยวแก้มป่องอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วคุณไก่ก็ไม่ได้ทำกับน้องหมิวคนเดียวคุณชัดชัยก็เหมือนกันคือเวลาเขาอ้วนเนี่ยก็จะไม่มีใครกล้าพูดกับเขาเวลาเขาไปเล่นละครเรื่องอื่นที่เราไม่ได้ไปดูแลเมาส์คนอื่นมีคนอื่นก็มาเมาส์กับเราพี่ไก่พี่นกอ้วนไม่มีใครกล้าว่าเลยว่าก็ไม่เชื่อเราจัดชัยฉันได้ข่าวว่าอ้วนขนาดนี้เหรอฮะเดี๋ยวก็แก่แล้วนะเวลามันย่นแล้วมันจะ เวลามันแล้วมันจะเหี่ยวแล้วมันจะแก่คนนี้กลัวแก่ที่สุดจะพูดคำว่าแก่เมื่อไหร่โอ้จะรีบทำตัวเองให้หนุ่มมีหน้าถ่ายเรือมยุราตอนนี้คุณสัจชัยไม่กินข้าวกินปลาทั้งสองคนนะคะก็จะต้องคอยกำหนดเวลาทานข้าวหิวเอาไปแค่นี้พอห้ามเติมหรอจะไรไปพอตักมาแล้วนี่พี่ไก่มีจับไปแล้วเขี่ยข้าวหม้อเขี่ยข้าวหม้อคือไม่แล้วไม่ได้วางให้ทานดีๆนะโยนโยนโยนอ่ะทรมานละเกินตอนแรกเราจะเป็นนี้พออีก2วันจะจบใช่ไหมครับปิดกล้องก็จะตักให้เยอะหน่อยแล้วก็ซื้อขนมมาให้กินกินไปสิกินไปสิกินไปสิอีก2วันจบแล้วทานก็ไปก็จะจบเรื่องแล้วจบเรื่องแล้วจะได้ไปอ้อจะไปทำอะไรที่อื่นก็ได้ดูสิมีให้เผากันอีกเยอะเลยมีอีกไหมคะเนี่ยมีอีกไหมก็เรื่องขนมอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนชอบแอบชอบซ่อนซุก
ซอดต่างๆกันเลยก็คือให้กินดีๆไม่ให้กินน่ะแอบเอาไว้กินถ้าถามพี่ไก่แล้วกันคิดว่าทั้งน้องหมิวแล้วก็ทั้งพี่นกชัดชัยเนี่ยที่ประสบความสำเร็จดิฉันขอใช้คำว่าซุปเปอร์สตาร์เลยนะดิฉันมองจากว่านักแสดงมีเยอะแยะแต่นักแสดงที่เล่นละครแล้วก็ได้รับการต้อนรับจากประชาชนอย่างสม่ำเสมอเป็นการต้อนรับที่มากเหลือเกินดูเรตติ้งดีมากก็ได้ค่ะตัวเลขมันขนาดไหนนะคะตรงนี้เนี่ยคิดว่ามาจากอะไรเขาทำอย่างไรหรอเขาถึงจะเป็นซุปเปอร์สตาร์ได้ต้องบอกเลยขั้นแรกคือเขาเป็นคนที่เลือกงานนะคะว่าอันไหนที่เหมาะกับเขาอันไหนควรกับเขาแล้วถ้าเขาทำลงไปแล้วเนี่ยผลที่ได้รับตอบแทนมาจะเป็นอย่างไรอันนี้อันแรกอันที่สองตั้งใจอย่างจริงๆเลยแล้วก็ประสบการณ์และความสามารถตรงนี้นะบวกกันหลายๆอย่างแล้วก็พื้นฐานดีนะฮะมีความตั้งใจเนี่ยแล้วก็ไม่ได้สเปซสปาเดี๋ยววันนี้ฉันอยู่ตรงนี้บ่ายฉันไปอีกกองนึงกลางคืนฉันไปอีกที่นึงไม่ใช่คนๆนี้จะรับงานจะไม่เคยโดดว่าเช้าไปนี่บ่ายมานู่นนะจะคือรับงานรู้งานว่าอะไรคืออะไรค่ะและมีความให้กับงานเต็มร้อยทุ่มเทถ้าไม่ทำคือไม่ทำและไม่มีการโกรธกันว่าหมิวเล่นเรื่องนี้ไหมหมิวไม่เล่นโอเคไม่เล่นก็ไม่เล่นพี่นกเล่นไหมไม่เล่นโอเคไม่เล่นจบถ้าเล่นแล้วก็เล่นแล้วคือต้องเต็มร้อยค่ะแล้วมาวันนี้เต็มที่ไหมคะเต็มที่ค่ะก็เต็มตัวว่าจะมาทำอะไรรู้สึกเหมือนได้นึกย้อนไปถึงว่าเมื่อก่อนเราเคยได้ร่วมงานกันทั้ง3คนนี้พร้อมๆกันนี่คือหลายๆปีที่แล้วแล้วจนต่างคนก็ต่างก็ไปทำในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วกลับมาเจอกันอีกค่ะดิฉันก็มีความสุขนะคะเพราะว่าวันนี้เราได้สัมผัสกับซุปเปอร์สตาร์นักแสดงที่เป็นนักแสดงนะคะนักแสดงที่ประชาชนให้การยอมรับและเชื่อว่าคุณผู้ชมก็คงจะได้อะไรจากการพูดคุยกันวันนี้ทุกอาชีพล่ะค่ะความสำเร็จไม่สามารถได้มาในชั่วข้ามคืนนะคะคุณจะต้องทุ่มเทและตั้งใจและทั้งสองท่านนี้ก็ทำสำเร็จแล้วคุณชัดชัยเปล่งพาณิชย์และคุณลลิตาปัญโยภาสค่ะมีของที่ระลึกมอบให้ใช่ไหมคะพี่ไก่อันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องหนังและรองเท้าแบลลี่นะคะให้คนละกล่องนะคะไม่แล้วคู่ได้ขนาดนี้หมิวใส่แรงไม่รองเท้าค่ะแกออกมาไม่ใช่ค่ะพูดไม่ทันเลยอันนี้อะไรนะคะอันนี้ Go Nature นะคะขอมอบให้ค่ะสัญลักษณ์ดาวล้านดวงค่ะแล้วเดี๋ยวของหมิวมีอีกอันนึงนะคะคือตั้งใจทำไว้ให้เขาตั้งนานแล้วนะคะก็หาโอกาสที่จะให้เขาไม่ได้วันนี้ก็จะให้เขาในตรงนี้ที่เขามาออกรายการให้นะคะอะไรคะน่ะเป็นอัลบั้มนะคะรูปของหมิวเองตั้งแต่เล่นละครเรื่องแรกปริศนานะคะจนรับปริญญาจนอะไรต่างๆนานาทุกเรื่องที่เล่นละครกับพี่จนถึงเรื่องนี้นะคะก็มอบให้หมิวขอบคุณมากค่ะพี่ไก่ช่วงต่อไปคือช่วงสะกิดดาวคงไม่ต้องสะกิดแล้วมั้งพี่ไก่ยังต้องสะกิดอยู่ป่ะไม่ต้องแล้วเราก็สะกิดสะเกาไปเมื่อกี้แล้วแต่ว่าเรามีอะไรนิดๆหน่อยๆเรามีนิดๆหน่อยๆค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าค่ะช่วงสุดท้ายค่ะครับยังไม่สุดท้ายนะคะยังแล้วเรายังมีภาพประวัติศาสตร์ของคุณลลิตาปัญโยภาสในละครเรื่องต่างๆนะครับแต่ตอนนี้เรามาฟังสามดาวกันก่อนอย่าลืมนะคะสำหรับวันศุกร์หน้าเวลาใหม่เมจิกทรีสี่ทุ่มช่อง3นี้นะคะเราจะเปิดเวทีนี้ต้อนรับดาราจากละครเรื่องทรายสีเพลิงค่ะครับก่อนที่จะจากกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพประวัติศาสตร์เหมือนที่เรามอบให้คุณลลิตาไปเมื่อกี้ในอัลบั้มแต่ท่านผู้ชมจะได้ชมอย่างสดๆเลยครับครับคืนนี้สวัสดีครับจากรายการดาวร้านดวงครับสวัสดีค่ะแล้วสายเนี่ยวางโทรศัพท์เสร็จมือติดอยู่กับสายโทรศัพท์ครับดูสิครับเหตุการณ์เกิดรถไฟทันเหรอคะเนี่ย อ๋อความจริงเป็นอย่างนี้เองเหรอครับคุณดูหมวกหลุดหมวกหลุดอุ้ยตายดูสิมีเรื่องแต่งงานไงจ้าฮะทำอะไรน่ะทรายเล่นกับควายแรงเยอะเหลือเกินผักมันร่วงลุกไม่ขึ้นแล้วแล้วบุรีล่ะแล้วเขาเกี่ยวอะไรด้วยล่ะป้าผมไม่บอกหรอกนะทรายสุดท้ายที่ไหนก็ไปไม่พ้นแล้วโอ้โหขอประณามค่ะขอประณามพี่เมื่อกี้หัวเราะจริงนะคะอย่างเงี้ยมันสารคดีระหว่างการถ่ายทำนะฮะแล้วก็สนุกสนุกกันแก้เหงากันคนดูสัมภาษณ์นั่นเองแดดร้อนก็ร้อนนะฮะยังมีกิจกรรมใจที่ใจว่า